สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงตัวอย่างหนังโจ๊กเกอร์ตัวอย่างสุดท้ายที่มันได้ปล่อยออกมากันดีกว่านั่นเองครับผมและตัวอย่างนี้นะครับได้มีรายละเอียดมากมายเลยครับผมที่เราจะมาเจาะกันนั่นเองและในวันนี้แหละครับผมเราจะมาเจาะทุกรายละเอียดของตัวอย่างโจ๊กเกอร์ซึ่งบอกเลยว่าสำคัญมากๆและมันได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรามาเยอะมากๆนั่นเองครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มจัดเต็มกับการเจาะตัวอย่างสุดท้ายของโจ๊กเกอร์ก่อนที่มันจะฉายในโรงภาพยนตร์กันเลยดีกว่านั่นเองไปเริ่มดูกันเลยนะครับผมในการเปิดมาของตัวอย่างนะครับฉากแรกของเราเป็นฉากที่อาร์เธอร์นะครับกำลังเดินทางผ่านรถไฟเข้าไปในเมืองนั่นเองครับซึ่งเราจะได้เห็นกันเลยว่าเมืองก็อตแฮมในปี1980ยุค80เนี่ยครับผมจะเอาปีจริงคือปี1981เป็นปีที่แบบว่าเกิดพิเศษธุรกิจขึ้นนั่นเองนะครับและเราจะเห็นการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนเลยว่าคนรวยนะครับผมอยู่บนตึกสูงลัดฟ้าคนจนก็อยู่แบบต่ำเตี้ยเรี่ยดินไปนั่นเองครับจากนั้นอาร์เธอร์นั้นพยายามจะเล่นตลกให้เด็กที่นั่งข้างหน้าเขาดูซึ่งเด็กก็ขำชอบใจใหญ่เลยนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะเล่นเยอะไปนั่นเองจนแม่ของเด็กคนนั้นนะครับผมก็ได้เข้ามาบอกอาร์เธอร์ให้หยุดเล่นกับลูกของเขาและจุดแรกที่เราสังเกตได้เลยนะครับผมว่ามันมีรายละเอียดที่ถูกเก็บมาดีมากๆก็คือหน้าของอาร์เธอร์หลังจากที่แม่ของเด็กนะครับผมบอกให้เขาหยุดเล่นถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับหน้าของอาร์เธอร์นะครับผมจะหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็หน้ากลายเป็นหน้าปกติแต่ปากของเขานะครับผมยังคงเก็บรอยยิ้มเอาไว้รอยยิ้มที่ดูเศร้าหมองที่เขาอยากจะปล่อยให้โลกใบนี้แต่สังคมรอบข้างตัวเขานั้นมันกลับมืดมนหม่นหมองไม่มีใครรับรอยยิ้มไม่มีใครรับเสียงหัวเราะที่เขาต้องการจะมอบให้เลยนั่นเองจากนั้นเราไปดูส่วนต่อไปกันต่อดีกว่านั่นเองครับฉากต่อไปนะครับผมเราจะได้เห็นกับอาร์เธอร์นั้นผูกเชือกรองเท้าของเขาขึ้นมาและหากเราหยุดดูตรงนี้นะครับผมตัวของเขามีแต่รอยช้ำนั่นเองครับน่าจะเป็นหลังฉากที่เขาแต่งออกเป็นตัวตลกออกไปแล้วโดนซ้อมกลับมาหรือเปล่าน่าจะเป็นฉากนั้นนะครับผมเพราะดูจากรอยช้ำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รอยช้ำจากการซ้อมหรืออะไรได้เลยครับผมมันต้องโดนใครบางคนทำร้ายมาครับและหากเราลองคิดดูการเล่นตลกเนี่ยไม่มีการซ้อมไหนเลยครับที่เจ็บตัวเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นหลังจากโดนกระทืบแน่นอนครับและไอ้รองเท้าที่เขาผูกอยู่เนี่ยนะครับผมมันผูกให้แน่นหรือเปล่ากำลังซ่อมรองเท้าที่พังไปหรือว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในรองเท้ากันแน่เขาอาจจะซ่อนอาวุธเอาไว้เพื่อไปแก้แค้นไอ้พวกนั้นทีหลังหรือว่าเก็บไว้ป้องกันตัวอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนั่นเองครับผมเราไปดูรายละเอียดต่อไปกันต่อเลยดีกว่านั่นเองและนี่คือฉากการขำของโจ๊กเกอร์ที่เราได้ยินแบบเต็มๆนั่นเองนะครับและมันบอกอะไรกับเราได้อย่างนั้นหรอไอการขำนี้นะครับผมเป็นฉากที่นักแสดงนั้นพยายามเรียนแบบมาจากผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่อาจหยุดหัวเราะได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นเสียงขำมันไม่ใช่การขำที่มีความสุขมากนั่นเองครับมันมีความเศร้าความเจ็บปวดอยู่ในการขำนี้จากนั้นนะครับผมก็จะเป็นการรวมฉากต่างๆเข้าด้วยกันนั่นเองครับเป็นฉากนี้นิดหน่อยฉากนี้นิดหน่อยให้เราได้เห็นถึงชีวิตของอาร์เธอร์และจุดที่น่าสนใจมันอยู่ที่ฉากนี้นั่นเองครับฉากที่อาร์เธอร์นั้นน่าจะกำลังนอนเฝ้าแม่ของเขาอยู่และเขาได้ดูรายการทีวีซึ่งเขาได้ออกมาในรายการทีวีนั้นนั่นเองโดยการออกมานะครับผมเป็นการล้อเลียนอาร์เธอร์นั่นเองซึ่งอาร์เธอร์ก็รีบมองในทันทีเลยนะครับผมและหากเรานึกย้อนดูไปนะครับยุคปี80เนี่ยครับผมมันไม่ได้มี YouTube ไม่ได้มีคลิปไวรัลที่จะเอามาลงได้นั่นหมายความว่าอาร์เธอร์นะครับผมต้องเป็นคนส่งคลิปไปเองนั่นเองเหมือนส่งไปร่วมรายการส่งไปร่วมสนุกส่งไปร่วมเผื่อจะมีโอกาสได้ฉายและคลิปนี้ก็ถูกฉายและนำมาล้อเลียนจริงๆนั่นเองครับและต่อจากนั้นนะครับผมเราจะเริ่มได้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในเมืองที่ใช้ตัวตลกเป็นสัญลักษณ์นั่นเองซึ่งเราดูจากรูปต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นการประท้วงระหว่างคนรวยกับคนจนนั่นเองจากรูปทีวีที่เขียนว่าแบบพวกเราทุกคนเป็นตัวตลกนั่นแหละเหมือนคนจนกำลังประท้วงอยู่นั่นเองครับผมว่าคนรวยเห็นพวกเขาเป็นแค่ตัวตลกเท่านั้นและคนรวยที่กำลังถูกประท้วงนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนั่นก็คือโทมัสเวนพ่อของบรูซเวนหรือว่าพ่อของแบทแมนนั่นเองครับจุดที่น่าสนใจต่อไปนะครับผมคือหนังสือพิมพ์เขียนถึงข่าวของการฆาตกรรมนั่นเองและมีรูปตัวตลกอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวที่ผู้คนใช้ตัวตลกเป็นสัญลักษณ์เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นหรือว่ามีคนแต่งชุดตัวตลกไปฆ่าใครบางคนมานั่นเองครับผมเริ่มเกิดความรุนแรงขึ้นในเรื่องละ
และเราก็จะได้เห็นอาเธอร์ของเราแปลงกายเป็นโจ๊กเกอร์อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมแต่งหน้าเป็นโจ๊กเกอร์ใส่สูทถือดอกไม้มาเลยเราจะได้เห็นตั้งแต่ตอนเพ้นหน้าที่ทาแม้แต่ลิ้นนั่นเองครับทาลิ้นให้เป็นสีขาวด้วยแล้วก็แต่งตัวเต็มออกมาเต้นอยู่กลางถนนเลยนั่นเองซึ่งในขณะเดียวกันนะครับผมเราจะเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับการประท้วงที่ใช้ตัวตลกเป็นสัญลักษณ์นี้นั้นกำลังดุเดือดขึ้นในเมืองไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมจนเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับจากนั้นนะครับผมก็เป็นการพบกันระหว่างอาเธอร์กับตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องนี้นั่นก็คือโทมัสเวนนั่นเองนะครับอาเธอร์นะครับผมขำใส่หน้าโทมัสและโทมัสก็ตอบกลับด้วยการต่อยกลับไปนั่นเองโดยในระหว่างที่ฉากการประท้วงทุกอย่างนี้กำลังดำเนินมาก็มีเสียงพูดขึ้นมาจากเขานั่นเองครับในตอนแรกเขาได้บอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขามีตัวตนอยู่หรือเปล่าแต่ในตอนนี้ผู้คนเริ่มจะเห็นแล้วนั่นเองครับผมเมื่อมีการชุมนุมที่มีตัวตลกเกิดขึ้นมาเนี่ยในตอนนี้ผู้คนเริ่มจะเห็นถึงความสำคัญแล้วนั่นเองจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นฉากที่โรงพยาบาลที่โจ๊กเกอร์ของเราเอาหัวโขกตะแกรงเหล็กซึ่งน่าจะเป็นตะแกรงรับยาอะไรแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็เป็นฉากเขาวิ่งในโรงพยาบาลนั่นหมายความว่าต้องเกิดอะไรกับแม่ของเขาหรือเขาถูกจับมารักษาแน่นอนเพราะเราจำฉากล่าสุดได้ไหมแม่ของเขานอนติดเตียงอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของเรื่องเลยนั่นเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเขานั่นเองและหลังจากนั้นนะครับผมสิ่งที่เราได้เห็นต่อไปน่าจะเป็นตอนที่เขาเป็นโจ๊กเกอร์แล้วและเขาน่าจะถูกจับอยู่หลังรถตำรวจนั่นเองครับแต่ในตอนนั้นนะครับผมก็มีรถพยาบาลพุ่งเข้ามาชนรถตำรวจนั่นหมายความว่าในเมืองกอตแฮมได้เกิดจลาจลครั้งใหญ่ขึ้นเลยครับผมการชุมนุมตัวตลกนะครับบานปลายเกินกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถควบคุมได้นั่นเองและจากนั้นนะครับผมในฉากต่อมานี้นั้นน่าสนใจเหมือนกันนั่นเองครับเพราะดูเหมือนว่าหลังจากที่โจ๊กเกอร์เริ่มมีชื่อเสียงนะครับผมเขาจะถูกเชิญไปรายการทีวีและเขาก็บอกทุกคนนะครับผมว่าในตอนที่แนะนำตัวผมเนี่ยให้เรียกผมว่าโจ๊กเกอร์นั่นเองครับจากนั้นก็จะเป็นฉากเขานะครับผมอยู่ในฉากต่างๆในหลายช่วงเวลาของหนังนั่นเองซึ่งจุดที่น่าสนใจอีกจุดนึงก็คือในฉากนี้นะครับผมโจ๊กเกอร์กำลังกระทืบใครบางคนอยู่นั่นเองและเราจะบอกให้นะครับผมว่ามันมีจุดนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นเองครับผมซ่อนอยู่อีกจุดนั่นเองครับผมและจุดนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดเลยนั่นเองครับเพราะว่าจุดนี้นะครับผมมันจะพูดถึงแบทแมนนั่นเองตัวอย่างที่แล้วนะครับผมแบทแมนได้เคยออกมาแล้วในเวอร์ชันบรูซเวย์นตอนเด็กนั่นเองครับและสิ่งที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมคืออะไรแบทแมนก็ออกมาอีกครั้งนึงนั่นเองครับผมในตัวอย่างนี้และมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบทแมนในวินาทีนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะมันอยู่มาในฉากของโรงหนังนั่นเองครับผมเราจะได้เห็นว่าโทมัสเวนกับแบบลูกเมียของเขานะครับผมซึ่งก็คือบรูซเวย์นแบทแมนนั่นเองครับกำลังออกจากโรงหนังและหากเราดูแบบนี้นะครับผมเราจะเห็นได้เลยว่าคนที่มีลักษณะคล้ายกับอาร์เธอร์จะใช่อาร์เธอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแต่อาจจะเป็นอาร์เธอร์ก็ได้กำลังถือไม้ท่อเหล็กอยู่เนี่ยครับน่าจะเอาไปฟาดไปหยุดพวกเขาและนี่อาจจะเป็นการเขียนตัวอย่างเขียนจุดเริ่มต้นของแบทแมนมาใหม่นั่นเองครับผมว่าคนที่ฆ่าพ่อของแบทแมนนั้นมันคือโจ๊กเกอร์นั่นเองครับมันเป็นไปได้อยู่แล้วในโลกของหนังเพราะออริจินในหนังกับในคอมิกไม่จะเป็นต้องเหมือนกันนั่นเองครับและนี่นะครับผมคาดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของหนังเรื่องนี้เลยนั่นเองว่ามันจะสามารถสร้างจักรวาลและปูทางไปสู่เรื่องอื่นๆต่อไปได้หรือไม่นั่นเองครับผมจากนั้นนะครับจุดที่น่าสนใจอีกจุดนึงก็คือฉากเปิดตัวนั่นเองครับผมด้วยคำประโยคที่แบบว่าดึงใจผมและทำให้ผมอยากดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยครับเป็นฉากโจ๊กเกอร์เปิดตัวสู่สาธารณชนแล้วก็แบบเป็นคำพูดแบบ Sending the Crowd นั่นเองครับผมส่งตัวตลกออกไปนั่นเองครับโอ้โหมันน่าดูมากเรื่องนี้จะเป็นหนังตัวร้ายที่หม่นหมองและมันน่าจะสะท้อนสังคมมีแง่คิดอะไรมากกว่าเป็นหนังตัวร้ายโรคจิตแน่นอนครับผมเราจะได้เห็นถึงมุมมองหลายๆด้านที่เราไม่เคยได้พบในโลกของหนังฮีโร่ในหนังที่เป็นจักรวาลฮีโร่จักรวาลคอมิกมาก่อนนั่นเองและนี่นะครับผมก็คือการเจาะตัวอย่างสุดท้ายของโจ๊กเกอร์นั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมท่านผู้ชมคิดว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจอีกก็ลองบอกกันมาได้เลยหรือก็ผมขาดตกบกพร่องผิดพลาดอะไรยังไงไปเนี่ยก็บอกกันมาได้อยากแนะนำอะไรเสริมก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับอยากดูไม่ไหวแล้วจริงๆทำคลิปนี้คือแบบคันมือเลยอะ
เดี๋ยวเราจะไล่ลงคลิปโจ๊กเกอร์ยาวๆไปเลยนั่นเองครับผมเราจะอินกับความบ้าคลั่งของโจ๊กเกอร์ไปจนถึงหนังเข้าแล้วเราก็จะจัดต่อกันยาวๆเลยเรียกได้ว่าเดือนตุลานี้นะครับผมสยองขวัญกันตั้งแต่ต้นเดือนยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนั่นเองครับผมและเราได้เตรียมอีเวนต์สุดสยองเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูกันแบบจัดเต็มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบทแมนกลายเป็นแวมไพร์ไม่ว่าจะเป็นคาร์เนชั่นออกล่าผู้คนทั้งเมืองฆาตกรรมโหดเต็มไปหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผีแวมไพร์โหดร้ายมีทุกอย่างรอชมกันได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย